ายหญิงคู่หนึ่งขับรถมาอยู่ดีๆมาเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือมีชายคนหนึ่งเหมือนจะข้ามถนนธรรมดาแต่อยู่ๆกระโจนใส่รถเขาแบบนี้ค่ะถ้าเปลี่ยนเดี๋ยวได้5กิโลวัตต์แต่ถ้า3เปลี่ยนได้แค่10วิ่งกลับมาไหมเอ้ยวิ่งแค่ชนน่ะวิ่งแค่ชนฮะวิ่งแค่ชนวิ่งแค่ชนมันวิ่งแค่ชนโอ้ยอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอคะคุณผู้ชมเรามาช่วยกันดูอ่ะคือรถคันนี้เขาก็มาดีๆนะคุณแชมป์เนี่ยมาช้าด้วยซ้ำไปครับแล้วจังหวะนี้ดูค่ะผู้ชายนี่ก็ข้ามไปแล้วนะแล้วมันเป็นลักษณะกระโดดใส่นะกระโดดกระโดดไปนั่งบนกระโปรงรถอ่ะทีมงานบอกเดี๋ยวชะลอให้ดูอ้าวใช่ไหมกระโดดใส่ไหมเนี่ยเทคตัวเลยเนี่ยมีการเทคตัวเนียนไหมล่ะเนี่ยอ้าวทีนี้คลิปนี้ก็มีเพจดังเขาเอามาโพสต์ไว้นะคุณผู้ชมคือเขาบอกข้อความว่ากระโดดให้รถชนหวังเรียกค่าเสียหายหรือยังไงครับเสียใจด้วยค่ะเขามีกล้องหน้ารถอีกอย่างแดดมันร้อนลุกขึ้นมาเถอะเอาเวลาไปทำมาหากินจะดีกว่าเรื่องของเรื่องคือเขาก็ฝากเตือนให้ระวังกันนะคะโดยบอกว่ามิจฉาชีพมันเยอะแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าเป็นพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะครับทีมข่าวสำนักข่าววานิวครับโทรศัพท์ไปสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับชื่อว่าคุณ F นะครับเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจุดเกิดเหตุอยู่แถวแถวแยกกรมสัตว์ทหารบกนะฮะชายคนดังกล่าวเนี่ยทะเลาะ กับภรรยาคิดว่าภรรยานอกใจก็เลยขับรถพาภรรยาไปที่สำนักร่างทรงที่จังหวัดราชบุรีแต่พอมาถึงทางแยกที่เกิดเหตุฝ่ายหญิงครับตัดสินใจกระโดดลงจากรถแล้วก็วิ่งมาขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นเพราะว่าไม่อยากจะไปด้วยแต่ฝ่ายชายเนี่ยพยายามจะดึงฝ่ายหญิงกลับมาพอฝ่ายหญิงไม่ยอมก็เลยตัดสินใจกระโดดให้รถชนแบบนี้เหมือนประชดนะฮะคุณผู้ชมในคลิปเนี่ยไม่ใช่คันแรกนะ มีรถที่ถูกผู้ชายคนนี้กระโดดใส่เนี่ยประมาณ 1-2 คันแล้วครับอ้อนวอนเนี่ยให้ผู้หญิงไปผู้หญิงก็ไม่ยอมไปเลยแบบประชดนะครับเลยไปกระโดดให้รถชนก็ไม่ได้ชนแรงครับมันรถมันออกมาจากทางเลี้ยวครับแล้วมันไม่ได้มีความเร็วครับเขาก็เลยกระโดดใส่รถเขานอนอยู่ตรงนั้นนานไหมคะก็ขับพักนึงอะครับแล้วผมก็ลุกขึ้นมายกมือไหว้คนขับรถตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขานำตัวชายคนนี้ไปตรวจหาสารเสพติดแล้วนะคะส่วนเจ้าของรถเขาบอกเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอะไรนะคะเพราะว่ารถเขาไม่ได้เสียหายมากค่ะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้